จอมพลังขอบคุณหนุ่มกรรชัยโอนเงินแสนช่วยแม่ลูก8เดือนโดนน้ำกรดสาดอยากให้คนเห็นมุมนี้ของพี่หนุ่มเพื่อนๆข่าวเด่นข่าวเด็ดยังจำเรื่องราวของหญิงชาวมอญที่เธอร้องขอความช่วยเหลือกับกันจอมพลังได้ไหมคะที่เธอถูกเมียเก่าของสามีบุกเข้ามาสาดน้ำกรดจนเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสและเมียเก่าคนนั้นยังจงใจสาดน้ำกรดใส่ลูกของเธอวัย2เดือนด้วยทำให้เด็กน้อยมีโอกาสตาบอดทั้งสองข้างค่ะทั้งตัวทั้งหน้าผิดรูปและน้องต้องหายใจทางคอด้วยนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศเมียนมาค่ะซึ่งกันจอมพลังได้พาคุณแม่ของน้องไปออกรายการหนกระแสเมื่อวันที่29เมษายนค่ะซึ่งล่าสุดนะคะกันจอมพลังได้โพสในเพจกันจอมพลังช่วยสู้ซึ่งกันจอมพลังได้โพสข้อความนะคะว่าตอนเช้าพี่หนุ่มโอนเงินเข้ากองกลางกลุ่มผม 100,000 บาทให้เอาเงินไปรักษาแม่กับน้อง8เดือนแกบอกไม่ต้องลงสลิปในกลุ่มอยากช่วยได้งั้นผมโพสขอบคุณพี่เลยอยากให้คนเห็นมุมนี้ของพี่หนุ่มหลายครั้งที่เคสผมไปออกผลกระแสถึงรายการจะจบแต่พี่หนุ่มไม่จบพี่หนุ่มหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เคสเสมอขอให้พี่และรายการอยู่คู่คนไทยเป็นนานๆผลกระแสรายการที่มากกว่ารายการซึ่งหลังจากโพสดังกล่าวของกันจอมพลังนะคะก็ทำให้โลกโซเชียลแห่ชื่นชมคุณหนุ่มกรรชัยอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะที่ได้เข้ามายื่นมือช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะซึ่งเคสนี้น้องกับคุณแม่น่าสงสารมากเลยนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือน้องกับคุณแม่ค่ะและก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณกันจอมพลังด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ